เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่37เขาบอกว่าถ้านำสารละลายน้ำตาลเข้มข้น3โมลาร์จำนวน2ลูกบาศก์เดซิเมตรผสมกับสารละลายน้ำตาลชนิดเดียวกันเข้มข้น 2.5 จำนวน3ลูกบาศก์เดซิเมตรเติมน้ำมีปริมาณเป็น10ความข้นของน้ำตาลจะมีค่าเท่าไหร่ข้อนี้ก็คือเราใส่ลงไป2ชนิดถูกไหมก็คืออะไร3โมลาร์2ลูกบาศก์เซนกับ 2.5 โมลาร์จำนวน3ลูกบาศก์เดซิเมตรถูกปะแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังเติมน้ำให้เป็นปริมาตรเท่าไหร่10ถูกไหมเพียงข้อนี้ก็คือ C1 V1 บวก C2 V2 กลายเป็น C รวม V รวมถูกไหม C1 คือ V ข้อนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นรูปบาศก์เซนเนาะแต่ว่าใช้ทุกตัวให้เหมือนกันก็ได้ก็คือเป็นอะไร3เอาของตัวนี้ก่อนเนาะก็3คูณ2บวกกับอันนี้อะไร 2.5 คูณ3จะเท่ากับC รวม V รวมเขาบอกแล้วว่าเป็น10ถูกไหมการที่เป็น10ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่านี่3นี่2รวมเป็น5ถูกไหมหมายถึงว่าเขาต้องเติมน้ำเพิ่มลงไปอีก5เออแต่ว่าเขาบอกมาแล้วก็ตามนั้นถ้าเราคิดอันนี้จะได้เป็น5บวกกับ 7.5 ได้เป็น 12.5 ถูกไหมเอ้ยไม่ใช่5 6เออ6บวก 7.5 ได้เป็น 13.5 เพราะฉะนั้น C จะได้เท่ากับ 1.35เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็เป็นการผสมระหว่างสาร2ตัวโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ